รงนี้นะครับมีรังแมงมุมหมาป่าอยู่นะครับนี่นะครับนี่ก็คือท่าหัวค้อนนะครับมีแมงมุมใหญ่กลมนะครับ1ตัว2ตัวนะครับแล้วก็มีแมงมุมใหญ่ทองตัวใหญ่อยู่ด้วยนะครับงูสามเหลี่ยมไซส์นี้เนี่ยเราไม่ค่อยเจอกันเลยนะครับถือว่าเป็นงูสามเหลี่ยมที่มีขนาดตัวใหญ่มากนะครับสวัสดีครับผมเจ้าโฉนะครับวันนี้นะครับก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะเดินออกไปสูดอากาศสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมอยากจะเดินขึ้นไปบนเขานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะไปสำรวจดูสัตว์ด้วยนะครับดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจออะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับไปลุยกันเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปบนเขานะครับก็จะเดินผ่านสวนชาวบ้านนะครับซึ่งก็เป็นฟาร์มไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปลูกพืชปลูกผักนะครับดูสิครับพื้นที่บนดอยนะครับเวลาเลี้ยงสัตว์ก็ต้องเลี้ยงในพื้นที่ชันๆประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับมีรังแมงมุมหมาป่าอยู่นะครับเห็นไหมครับหรือว่าเราจะเรียกว่าแมงมุมยายกล้วยก็ได้นะครับเพราะว่ารังลักษณะรังของแมงมุมชนิดนี้เนี่ยมันจะดูคล้ายๆกับทรงกล้วยนะครับมาดูเลยครับตัวแมงมุมยังอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงปากรูนะครับซึ่งแมงมุมพวกนี้นะครับจะอาศัยสร้างบ้านใน2ลักษณะนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นแมงมุมนะครับสร้างบ้านอยู่บนอากาศใช่ไหมครับกลางใยเลยหรือไม่ก็อยู่ใต้ดินไปเลยนะครับแต่สำหรับแมงมุมหมาป่าชนิดนี้เนี่ยเขาจะสร้างบ้านในลักษณะ2แบบเลยนะครับก็คือมีส่วนที่เป็นโพรงอยู่ใต้ดินด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนที่อยู่บนอากาศในลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะออกมากลางใยอยู่บนพื้นดินนะครับเพื่อไว้ดักจับสัตว์นะครับแล้วก็เขาจะมีพื้นที่ที่ไว้สำหรับหลบซ่อนตัวเองด้วยนะครับอยู่ในใต้ดินเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแมงมุมที่มีลักษณะเด่นใน2รูปแบบเลยนะครับดูนี่ครับผมว่าผมมาเจอตัวท่างนะครับตัวนี้น่าจะเป็นท่าหัวค้อนนะครับส่วนหัวของมันเนี่ยจะแบนๆเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆเปิดดูนะครับว่าใช่หรือเปล่าใช่จริงด้วยครับนี่สังเกตเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ก็คือท่าหัวค้อนนะครับหรือว่าเขาเรียกอีกชื่อนึงว่าหนอนหัวขวานนะครับซึ่งเป็นตัวท่าที่อาศัยกินเนื้อเป็นอาหารนะพวกมันเนี่ยจะชอบกินไส้เดือนมากเลยนะครับดูพวกมันเชื่องช้าแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์นักล่านะครับเวลาที่พวกมันเดินไปไหนเนี่ยมันก็จะมีเมือกไปด้วยนะครับแล้วเมือกของพวกมันเนี่ยมันจะเหนียวมากนะครับเวลาแมลงหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าไส้เดือนอะไรพวกนี้นะครับ
มาติดกับเมือกของมันเนี่ยมันก็จะจับสัตว์พวกนั้นกินเป็นอาหารนะครับหลายคนเนี่ยก็ชอบส่งข้อความมาถามนะครับว่าสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับมันมีชื่อว่าทากหัวค้อนหรือว่าหนอนหัวขวานนั่นเองนะครับนี่นะครับตัวยาวมากเลยซึ่งมันมีหลายชนิดนะครับโอเคเราไปต่อพื้นที่แถวนี้สวยมากครับเพียงแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าภาพที่เห็นด้วยตากับภาพในกล้องวิดีโอเนี่ยมันจะให้ความสวยงามเท่ากันหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าเวลามองด้วยตาเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับครับตอนนี้นะผมก็อยู่บนสันเขาแล้วนะครับผมว่าผมอาจจะเดินลงไปในขุบห้วยนะครับเผื่อว่ามันจะมีสัตว์เยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเดินมานะครับวันนี้เนี่ยแดดมันแรงมากนะครับทำให้สัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยที่ไม่ชอบแดดเนี่ยมันหลบเข้าไปอยู่ในพื้นที่ร่มหมดเลยนะครับเราก็เลยไม่ค่อยเจอสัตว์นะครับเจอแค่แมลงตัวเล็กๆเจอผีเสื้อเจอแมงปอนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่ชอบแสงแดดอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับสัตว์แปลกๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยชอบแสงแดดเท่าไหร่นะครับก็พวกมันน่าจะไปหลบอยู่ในหุบห้วยหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปสักหน่อยแล้วก็ค่อยๆเลาะลงไปในหุบห้วยนะครับเราจะลองไปเดินดูนะครับว่ามันจะมีสัตว์อะไรบ้างหรือเปล่านะครับลำธารด้วยนะครับลำธารเล็กๆซึ่งลำธารตรงนี้เนี่ยมันจะมีเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับแต่ถ้าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยน้ำพวกนี้เนี่ยมันก็จะแทบจะเรียกว่าหยุดไหลเลยนะครับจะเหลือเป็นแค่แอ่งน้ำเล็กๆนะครับไว้ให้สัตว์ได้กินนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยก็จะมีน้ำไหลอย่างที่เห็นนะครับครับทุกคนตรงนี้นะครับจะมีแมงมุมเต็มไปหมดเลยนะมีแมงมุมใหญ่กลมนะครับตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับ1ตัว2ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีแมงมุมใหญ่ทองตัวใหญ่อยู่ด้วยนะครับเห็นมั้ยครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับแมงมุมพวกนี้นะครับก็เป็นเครื่องบ่งบอกได้นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีแมลงตัวเล็กๆอาศัยอยู่เยอะเนื่องจากว่ามีลำธารไหลผ่านนะครับทำใหแมลงแล้วก็สัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยมาอาศัยกินแหล่งน้ำตรงนี้นะครับเวลาที่แมงมุมพวกนี้เนี่ยมากางใยหรือว่ามาสร้างกับดักไว้แถวนี้นะครับก็จะทำให้พวกมันเนี่ยได้เหยื่อได้อาหารนั่นเองนะครับแมงมุมพวกนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องบ่งบอกเราได้ว่านอกจากที่จะมีแต่พวกมันเนี่ยเราอาจจะได้เจอแมลงแล้วก็สัตว์ตัวเล็กๆในพื้นที่แถวนี้ได้อีกนั่นเองนะครับทุกคนงูโอ้โหโอ้โหน่ากลัวมากตัวนี้คืองูพิษนะครับโอ้โหดูครับ
มันมานอนอยู่ใต้ต้นเฟิร์นนะครับงูตัวนี้ก็คืองูสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากนะครับโอ้โหใจหายใจคว่ำนะครับมาอยู่ข้างหน้าเรานะครับงูตัวนี้นะครับก็คืองูสามเหลี่ยมนะครับเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากนะถ้าหากว่าโดนกัดเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็งูสามเหลี่ยมเนี่ยถือว่าเป็นงูที่มีพิษต่อระบบประสาทนะครับมีพิษร้ายแรงพอๆกับพวกงูเห่างูจงอางเลยนะครับโอ้มาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยดูครับดูครับนี่นะเห็นไหมฮะโอ้โหตัวใหญ่ด้วยนะครับส่วนหัวของมันมุดอยู่ใต้ลำตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาไม้นะครับลองมางัดส่วนหัวให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าหัวของมันเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเราได้ไม้แล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหมันขู่เราด้วยนะครับการที่มันขยับตัวแรงๆนะครับเป็นการบ่งบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะฉันเป็นสัตว์ที่มีพิษนะอะไรประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะโอ้โหใจเย็นๆไอ้น้องงูสามเหลี่ยมนะครับเราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือลำตัวของมันเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะสันหลังนะครับชัดเจนนะครับสันหลังเนี่ยมันจะสูงมากนะครับหลังของมันเนี่ยจะเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะสันหลังจะสูงมากนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสีดำตัดกับสีเหลืองนะครับชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราเจองูในลักษณะแบบนี้นะครับให้เรารู้ไว้เลยว่ามันคืองูสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีพิษอันตรายนะครับอย่าไปจับด้วยมือเปล่าเด็ดขาดหรือว่าอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดเลยนะครับถึงแม้ว่าพวกมันเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยก้าวร้าวเท่าไหร่แต่เรื่องพิษของพวกมันเนี่ยร้ายแรงไม่ต่างจากงูเห่ากับงูจงอางเลยนะครับงูสามเหลี่ยมเนี่ยก็เป็นงูที่กินงูเป็นอาหารด้วยนะครับแล้วก็เป็นงูที่สามารถกินงูเห่ากับงูจงอางได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นงูพิษที่มีความอันตรายแล้วก็ยังเป็นงูพิษที่ไม่ได้กลัวงูพิษด้วยกันเลยนะครับแถมพวกมันเนี่ยยังกินงูพิษชนิดอื่นเป็นอาหารด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงูสามเหลี่ยมนะครับมันก็มีอีกชื่อหนึ่งนะครับว่างูทับทางเหลืองนะครับสาเหตุที่มันได้ชื่อว่างูทับทางเหลืองนะครับเนื่องจากว่าลักษณะสีของมันเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็คำว่าทับทางเนี่ยมาจากคำโบราณสมัยก่อนนะครับที่เวลาถูกงูชนิดนี้กัดนะครับคนที่ถูกงูกัดเนี่ยก็จะนอนตายอยู่ข้างทางนะครับนอนทับทางไว้นะครับจะกลับไปไม่ถึงบ้านนั่นเองนะครับก็เลยทำให้มันได้ชื่อว่างูทับทางเหลืองนั่นเองนะครับส่วนงูทับทางอีกชนิดนึงก็คืองูทับทางขาวนะครับก็คืองูทับเสมิงคลานะครับงูทับเสมิงคลากับงูสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันมากนะครับเป็นปล้องสีดำตัดกับสีเหลืองสำหรับงูสามเหลี่ยมแต่สำหรับงูทับทางขาวเนี่ยก็จะเป็นปล้องสีดำตัดกับสีขาวนั่นเองนะครับก็เลยทำให้งูทับเสมิงคลาเนี่ยมันได้ชื่อว่างูทับทางขาวนะครับแต่งูทับเสมิงคลาเนี่ยจะมีขนาดตัวเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่เรื่องพิษของงูทับเสมิงคลาเนี่ยถือว่าเป็นงูพิษบกที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเราโชคดีก็ได้นะครับแล้วก็เราก็เกือบโชคร้ายด้วยนะครับเพราะว่ามันมาอยู่ขวางทางเราเลยนะครับนี่เป็นพฤติกรรมของงูสามเหลี่ยมนะครับเวลาที่เราไปสกิดนะครับเขาจะใช้ตัวดันเรานะครับว่าอย่ามายุ่งนะครับสมมุติว่าผมสะกิดตรงนี้นะครับมันก็จะใช้ตัวดันนะครับนี่เห็นไหมมันจะไม่ฉกกัดเราทันทีนะครับมันจะขู่เราก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเรายังไปแกล้งหรือว่าไปจับตัวมันอีกนะครับเวลาที่มันใช้ตัวขู่เราเนี่ยแล้วเรายังแย่มันเรื่อยๆนะครับมันอาจจะฉกกัดเราได้นะครับนี่นะครับเป็นพฤติกรรมของงูสามเหลี่ยมนะครับโอ้ตัวใหญ่มากนะครับน่ากลัวมากเดี๋ยวผมจะลองโอ้โอ้ใจเย็นๆ
มก็ไม่ค่อยกล้าใช้ความรุนแรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจจะฉกกัดเราได้นะครับโอ้โหมันเลื้อยนะมันเลื้อยแล้วโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหดูครับไปหลบอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับงูสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นงูที่ว่ายน้ำได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ดำน้ำได้เก่งนะครับพวกมันเนี่ยสามารถว่ายน้ำแล้วก็ดำน้ำไปจับงูที่อยู่ในน้ำกินเป็นอาหารได้ง่ายมากเลยนะครับมันรู้สึกปลอดภัยนะครับเวลาที่มันอยู่ในน้ำนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าสัตว์บกชนิดอื่นเนี่ยจะไม่ลงไปในน้ำนั่นเองนะครับโอ้ตัวนี้น่าจะประมาณเมตรกว่าๆนะครับถือว่าเป็นงูสามเหลี่ยมที่มีขนาดตัวค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะครับโอ้ว่าไงหนูมันค่อนข้างที่จะตื่นเราเหมือนกันนะครับนี่นะครับโอ้เป็นงูสามเหลี่ยมที่ตัวใหญ่มากนะครับงูสามเหลี่ยมไซส์นี้เนี่ยเราไม่ค่อยเจอกันเลยนะครับวู้โอ้โหถือว่าวันนี้เราไม่เสียเที่ยวนะครับเรามาเจอหนึ่งในงูพิษที่อันตรายที่สุดนะครับในประเทศไทยเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับโอเคผมจะปล่อยมันไว้เหมือนเดิมแล้วนะครับเราจะไม่กวนมันแล้วการจับงูพวกนี้นะครับหรือว่าใช้แค่กิ่งไม้นะครับของงูพวกนี้จริงๆมันก็เมื่อยเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าจะจับกันได้ง่ายๆนะครับโอ้แล้วก็ยิงตัวใหญ่ๆแบบนี้นะอย่างตัวนี้เนี่ยน้ำหนักก็น่าจะเป็นกิโลแล้วนะครับโอเคเราปล่อยให้เจ้างูอยู่ตรงนั้นต่อไปนะครับส่วนเราก็จะไปต่อละเราไปลุยกันต่อดีกว่าข้างล่างนี้มันเริ่มรกๆแล้วก็เริ่มเป็นป่าไผ่แล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะพอแค่นี้นะครับก็ถือว่าวันนี้เราโชคดีนะครับเราได้เจอเจ้างูสามเหลี่ยมด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นงูที่พบเจอค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ผมไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับที่เรามาเจองูสามเหลี่ยมในพื้นที่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีลำธารนะครับงูสามเหลี่ยมเนี่ยจะชอบอยู่ข้างๆลำธารนะครับเวลาที่เราเข้าไปในป่าเนี่ยแล้วเราพักทั้งแรมอยู่ข้างๆลำธารก็ให้ระวังงูสามเหลี่ยมไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับไปละ